بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาทางนำที่ถูกต้องจากเอวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นที่รักยิ่งทั้งหลายจงประสบแด่ผู้ที่มาร่วมรับฟังความรู้ในวันนี้รวมถึงบรรดาผู้ที่รับชมและรับฟังผ่านทางการถ่ายทอดสดอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ห้วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสดีอีกหนึ่งวันที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้ชุกรสำนึกบุญคุณต่อเนียมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงประทานให้กับเรานั่นได้แก่การที่เรานั้นใช้อวัยวะต่างๆของเราไปในหนทางที่สร้างความพึงพอพระทัยต่อพระองค์วันนี้ทุกย่างก้าวที่เราเดินมาเรียนศึกษาหาความรู้เท่ากับเราใช้เท้าของเรานั้นเดินสู่ทางนำที่พระองค์นั้นมุ่งหวังจะให้เราเป็นไปในวันนี้เราเสียสละเวลาจากที่เราจะต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแต่แล้วเราสละเวลาตรงนั้นเพื่อมาฟังมาทำความเข้าใจเพื่อที่เราทั้งหลายนั้นจะได้เป็นผู้ที่เข้าใจในศาสนาของลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างท่องแท้ในวันนี้เรายังใช้หูของเราไปในทางที่ดีนั่นคือการมาฟังเรื่องราวศาสนาวันนี้เราใช้ลิ้นของเราไปในทางที่ดีพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่สร้างความพึงพอพระทัยต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พูดจะไม่มีคำพูดใดหลุดจากปากเราหากว่าสิ่งนั้นจะสร้างความโกรธเคืองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งสำคัญในวันนี้อวัยวะสำคัญในวันนี้ที่เราจะมาคุยและทำความเข้าใจกันมันเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นมีกันทุกคนรวมทั้งตัวผู้พูดก็มีนั่นคืออวัยวะที่เรียกว่าลิ้นทุกคนเกิดมามีลิ้นเมื่อพูดถึงลิ้นนั่นหมายความถึงปากเมื่อพูดถึงลิ้นหมายความถึงปากเมื่อพูดถึงปากนั่นคือคำพูดทุกคนจะพักลิ้นเพียงแค่ช่วงเดียวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนั้นคือตอนที่หลับนอนเมื่อตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะใช้มันดังนั้นลิ้นจึงเป็นอวัยวะหนึ่งที่เราใช้มันบ่อยมากตามสิ่งที่ท่านอาจารย์ฟารุกได้เกริ่นนำตามหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือประโยชน์และโทษของลิ้นจากหัวข้อที่ท่านอาจารย์ฟารุกได้กำหนดมาในวันนี้นั้นเราจะเห็นได้ว่าลิ้นมีทั้งคุณมีทั้งโทษอยู่ที่ว่าพฤติกรรมการใช้ของเรานั้นจะใช้ลิ้นของเราไปในทิศทางใดใครเป็นผู้เลือกครับตัวเรานั่นแหละเป็นผู้เลือกก่อนที่เราจะลงลึกไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบทหลักคำสอนของท่านศาสดารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับลิ้นก่อนจะไปทำความเข้าใจศึกษาเกี่ยวกับคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงดำรัสในอัลกุรอานผ
ผมมีคำถามถามท่านพี่น้องอยู่ประมาณ5คำถามครับคำถามที่ผมถามนี้ให้ท่านพี่น้องคิดและตอบแก่ตัวเองว่าคำตอบที่ได้จากคำถาม5ข้อนี้ท่านพี่น้องมีคำตอบอย่างไรคำถามข้อที่1ครับหากมีชายคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งเนี่ยเขามาบอกกับเราว่าเขามีวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถหลุดพ้นและห่างไกลจากความผิดต่างๆทุกประการเราจะเอาไหมกับวิธีการที่เขาจะแนะนั่นคำถามที่หนึ่งนะครับคำถามที่สองครับหากมีคนมาเสนอและชวนเราทำประกันชีวิตการประกันชีวิตของเรานี้เป็นการประกันชีวิตที่จะส่งผลให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเบี้ยเป็นเงินเพียงแต่ว่าเราทำตามกระบวนการที่เขาจะบอกเท่านั้นเราเอาไหมนะเขาชวนเราทำประกันประกันนี้จะเป็นประกันที่ทำให้เราเข้าสวรรค์เราจะเอาไหมเราจะทำกับเขาไหมคำถามข้อที่3ครับหากวันนี้เนี่ยจะมีสักสิ่งหนึ่งมีคนหนึ่งยื่นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาให้กับเราเราจะฉกฉวยหยิบสิ่งนั้นมาเก็บไว้กับตัวเราไหมสมมุติติ่งต่างว่าสิ่งนั้นคือทองเขาเอาทองมาให้กับเราเราจะเอาไหมนะครับคำถามข้อที่4หากวันนี้เรานั่งอยู่และแล้วมีคนนำสำรับอาหารมาเสิร์ฟให้กับเราแต่แล้วผลปรากฏว่าในสำรับอาหารนั้นมีแต่สิ่งที่เหม็นเน่าสิ่งที่เน่าเฟะส่งกลิ่นไม่ดีมีแต่ของเสียเรากล้าจะรับประทานมันไหมนะครับเรากล้าจะรับประทานมันไหมคำถามข้อที่5คำถามสุดท้ายหากวันนี้ในดุนยานี้เราถูกตัดสินพิพากษาว่าเราเป็นบุคคลที่ล้มละลายเราจะรู้สึกเสียใจไหมนะครับเราจะรู้สึกเสียใจไหมถ้าในชีวิตในดุนยาเราเนี่ยถูกพิพากษาตัดสินว่าคุณคือคนล้มละลายเราจะรู้สึกเศร้าและเสียใจไหมนี่คือคำถาม5คำถามที่ตัวฉันเกริ่นนำให้ท่านพี่น้องทั้งหลายนั้นคิดและตอบกับตัวเองนะครับ5คำถามนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับเราจะมาลงลึกกันเกี่ยวกับคำสอนต่างๆในหลักการอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์เราโชคดีนะครับที่เราได้อยู่ในศาสนาที่สอนเราทุกอย่างแม้กระทั่งตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเราหลับไปทุกวินาทีทุกกระบวนการมันมีคำสอนของศาสนาทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าเรานั้นจะเรียนรู้และเก็บเกี่ยวเอามันไปปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไหร่วันนี้เช่นเดียวกันครับอวัยวะที่เราเรียกว่าลิ้นเนี่ยเป็นอวัยวะชิ้นเล็กๆ1ชิ้นเท่านั้นเองความยาวไม่มากหรอกครับขนาดไม่ได้ใหญ่หรอกครับแต่แล้วด้วยกับลิ้นอวัยวะชิ้นนี้นี่เองเมื่อเราใช้ไปในทางที่ดีตักเตือนกันในเรื่องราวที่ดีประนีประนอมกันเมื่อเราพบเจอพี่น้องมุสลิมของเรานั้นเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอัลฮัมดุลิลละห์ลิ้นของเรานั้นจะก่อประโยชน์ให้เรามากมายเราใช้ลิ้นของเราในการซิกรุลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งถามว่าการใช้ลิ้นซิกรุลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่เรื่องยากหรือไม่ต้องใช้เวลาหนักเวลามากหรือไม่คำตอบคือไม่เลยเพียงแค่เรากระดกขึ้นขึ้นลงลงผ
ผลบุญก็ได้แล้วซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรหลากหลายการซิกรุลลอฮ์ที่เราได้เรียนรู้ไปนำมาใช้จะอยู่ตรงไหนจะนั่งตรงนี้ก็ซิกรุลลอฮ์ได้ใจซิกรุลลอฮ์ถึงแม้ปากจะไม่กล่าวแต่ใจให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาอยู่เสมอนั่นก็คือการซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาด้วยกับหัวใจแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ซิกรุลลอฮ์ด้วยกับลิ้นด้วยนั่นคือการใช้ลิ้นไปในทางที่ถูกต้องในมุมตรงกันข้ามกันหากเราใช้ลิ้นของเราไปในทางที่ไม่ดีเราใช้ลิ้นของเราไปพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงพูดโกหกพูดในสิ่งที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรไปด่าทอคนอื่นไปเสียดสีคนอื่นไปดูถูกคนอื่นและส่วนใหญ่ที่ลิ้นของเรานั้นใช้มากที่สุดและมันหลีกเลี่ยงได้ยากต้องอาศัยการฝึกฝนนั่นก็คือเรามักจะใช้ลิ้นของเราไปในด้านของการนินทาผู้อื่นใช่ไหมครับเรื่องของเราน่ะเราไม่ค่อยจะคุยกันหรอกนะครับไม่ค่อยจะคุยกันหรอกส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราจับกลุ่มกันเมื่อไหร่เรามักจะคุยกันเรื่องของคนอื่นใช่ไหมครับถ้าคำตอบที่ได้คือใช่รีบเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะเพราะนั่นคือบาปใหญ่นะครับเป็นบาปใหญ่ที่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่อาจอภัยให้ได้ถ้าบุคคลที่เราไปนินทานั้นเขาไม่อภัยให้กับเราและนั่นคือสิทธิ์ของเขาที่จะไม่อภัยให้กับเราเมื่อถึงวันเนี้ยเรามีลมหายใจอยู่นะครับเรายังมีลมหายใจอยู่เรายังมีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจปรับปรุงพัฒนาไม่ใช้ลิ้นของเราไปในสิ่งต่างๆที่มันไม่ก่อประโยชน์แก่ตัวเราแก้ไขยังทันครับณวันนี้ยังทันมีเรื่องเล่าในวงสนทนาของเราซอฮาบะกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงตรัสถามเหล่าซอฮาบะที่นั่งร่วมวงสนทนากับท่านว่าพวกเจ้ารู้หรือไม่บุคคลที่ล้มละลายคือใครนี่คือคำถามที่ผมตั้งไว้ในตอนต้นนะครับรอซูลถามเหล่าซอฮาบะว่าท่านรู้หรือไม่บุคคลที่ล้มละลายคือใครเหล่าซอฮาบะที่นั่งร่วมวงกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบแก่ท่านรอซูลว่าผู้ที่ล้มละลายในหมู่พวกเราในมุมมองของเราก็คือบุคคลที่สูญสิ้นทรัพย์ไม่มีทรัพย์ติดตัวเลยแม้แต่น้อยท่านรอซูลกล่าวตอบกับซอฮาบะว่าไม่ใช่บุคคลที่ล้มละลายไม่ใช่บุคคลที่สิ้นทรัพย์หมดตัวไม่ใช่บุคคลที่ล้มละลายนั่นหมายถึงบุคคลคนหนึ่งนั้นเมื่อเขาอยู่ในดุนยาเขาละหมาดไม่ขาดเขาถือศีลอดครบถ้วนเขาจ่ายซะกาตเมื่อมีโอกาสที่จะทำเขาประกอบพิธีฮัจญ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกระบวนการทางคำสั่งใช้และเป็นบทบัญญัติศาสนาเขากระทำหมดแต่แล้วบุคคลคนนี้แหละครับเคยไปด่าพี่น้องของเขาไปด่าผู้อื่นเคยไปทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดของเขาเคยใช้ลิ้นของเขาไปนินทาผู้อื่นและแล้วเมื่อถึงวันกิยามะห์ความดีต่างๆที่ปรากฏอยู่ในบัญชีของเขาเหล่านั้นถูกนำไปให้กับบุคคลที่เขาได้ซอเล็มเอาไว้ยังดีถ้าหากว่ามีความดีเหลือ
มากพอที่จะทำให้เขานั้นเข้าสู่สวรรค์ของลอสุบฮานะฮูวาตาลาแต่ถ้าโชคร้ายซ้ำร้ายความดีในบัญชีหมดเมื่อไหร่ต้องไปนำความผิดความชั่วที่บุคคลที่เขาไปละเมิดนั้นมาใส่ในบัญชีความชั่วสุดท้ายแล้วครับนี่แหละล้มละลายที่แท้จริงนี่แหละครับล้มละลายที่แท้จริงดุนยานี้เราบอกว่าเราล้มละลายไม่หรอกครับทุกคนมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ผมเคยดูรายการหนึ่งเกี่ยวกับบุคคลคนนี้เคยร่ำรวยมาก่อนเป็นเศรษฐีที่ว่าอยู่ในลำดับต้นๆของเมืองไทยเลยแหละนะครับแต่แล้วเนี่ยล้มละลายใช้ชีวิตประมาทคิดว่าทรัพย์ที่ตัวเองมีน่ะมันมีมากพอที่จะใช้ไปทั้งชีวิตแต่เราอย่าลืมคิดไปว่าสิ่งที่มีน่ะมาจากอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ให้เมื่อไหร่อัลลอฮ์จะดึงกลับไม่ใช่เรื่องยากคนคนนั้นจากกลายเป็นคนที่ร่ำรวยระดับโลกต้นๆกลับกลายเป็นคนที่ล้มละลายถามว่าสิ้นหวังไหมครับแน่นอนคนทุกคนต้องสิ้นหวังคนทุกคนย่อมท้อแท้กับชะตากรรมที่ประสบอยู่แต่บุคคลคนนี้ครับเขาไม่ท้อแท้เขาตั้งสติแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่จนกระทั่งเขากลับมาปลดหนี้ที่เขามีได้ดังนั้นการล้มละลายในโลกนี้จึงไม่ใช่การล้มละลายที่แท้จริงเพราะเรายังมีโอกาสที่จะก่อร่างสร้างตัวได้แต่การล้มละลายที่แท้จริงนั่นคือการล้มละลายในวันกิยามัตความดีไม่มีเหลือแต่บัญชีความชั่วไปไหนล่ะครับนรกยะฮันนัมซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาอย่างแน่นอนสาเหตุเกิดจากอะไรครับอวัยวะที่เรียกว่าลิ้นนะครับต่อมาครับท่านพี่น้องลิ้นนะครับลิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งชี้เป็นตัวตัดสินอย่างหนึ่งที่จะตัดสินว่าเรานั้นเป็นมุมินหรือเป็นกาเฟรใช่ไหมครับเพราะหนึ่งจากรูกลของการเป็นอิสลามของคนคนหนึ่งก็คือการกล่าวกะลิมอชฮาดะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เมื่อกล่าวคำพูดนี้เมื่อไรบุคคลคนนั้นถูกนับว่าเป็นมุสลิมด้วยกับอะไรครับด้วยกับลิ้นเช่นเดียวกันด้วยกับลิ้นเหมือนกันบุคคลหนึ่งเป็นผู้ศรัทธาอยู่ดีๆนี่แหละแต่ด้วยกับลิ้นของเขาที่พูดไม่ระวังพูดไปเรื่อยไม่ควบคุมไม่สวมบังเหียนให้กับลิ้นบุคคลคนนั้นกลายเป็นผู้ที่ตกศาสนาเป็นมุรตัดวัลอียาซุบิลละขอลอสุบฮานะฮูวะตาลานั้นทรงคุ้มครองเราไม่ให้ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นดังนั้นสังเกตไหมครับสิ่งที่ดีที่สุดคืออีมานก็เกิดจากลิ้นสิ่งที่แย่ที่สุดคือการตกศาสนาก็เกิดจากลิ้นดังนั้นลิ้นจึงมีทั้งคุณและโทษขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ของเราดังที่ผมได้นำเรียนไปข้างต้นต่อมาครับท่านพี่น้องได้มีรายงานนะครับมาจากท่านซุฟยานบุตรอับดุลลอฮ์ท่านซุฟยานเนี่ยกล่าวว่ากุลตุยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลุลลอฮ์เอ๋ยมาอักษรุมาตะข้อฟูอะไลยาสิ่งใดกันที่ท่านกลัวที่มันจะเกิดโทษกับฉันมากที่สุดนี่คือคำถามของซุฟยานบุตรของอับดุลลอฮ์ที่ถามแก่ท่านรอซูลว่าท่านรอซูลเนี่ยกลัวอะไรมากที่สุดที่สิ่งนั้นมันจะเกิดโทษกับตัวของเขาเนี่ยรอซูลตอบเขาด้วยกับคำพูดที่สั้นๆแต่แล้วมันกินความ
มันบาดใจรอซูลตอบว่าขอโทษครับรอซูลไม่ได้ตอบรอซูลทำให้เห็นเขาบอกว่าฟาอาคอซาอะลัยฮิสซอลาตุวัสสลามบิลิซานินัฟซีฮีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำลิ้นออกมาและจับไปที่ลิ้นซุมมากอละหลังจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ตอบว่าฮาซาสิ่งนี้แหละครับที่รอซูลกลัวมากที่สุดว่าจะเป็นอันตรายต่อบุคคลที่เป็นอุมมะห์ของท่านใช่ไหมครับยังไม่หมดเพียงแค่นั้นครับอันตรายของลิ้นยังมีอีกมากมายหนึ่งจากนั้นก็คือคำดำรัสของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกเช่นเดียวกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกกับเราว่าเมื่อใดก็ตามเรารักษาสิ่งเหล่านี้ได้รับประกันแก่ท่านว่าเราจะรักษาสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในหนทางที่ดีได้ฉันจะรับประกันสวรรค์ให้กับเขาฉันจะรับประกันสวรรค์ให้กับเขาคำดำรัสของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอย่างนี้ครับไม่ยะตะกัฟฟะลุลีมาไบนาละยัยฮิวะริจลัยฮิอะตะกัฟฟะลุลาหูบิลจันนะบุคคลใดก็ตามที่รับประกันให้กับฉันได้ว่าจะรักษาสิ่งที่อยู่ระหว่าง2กรามอะไรครับสิ่งที่อยู่ระหว่าง2กรามนั่นก็คือลิ้นกับปากนั่นเองถ้ารับประกันได้ว่าจะคุมมันได้จะรักระวังรักษามันได้สิ่งที่อยู่ระหว่างสองกรามทั้งสองข้างเนี่ยคือลิ้นกับปากและเช่นเดียวกันรับประกันแก่รอซูลได้ว่าจะรักษาระมัดระวังสิ่งที่อยู่ระหว่างสองขาได้อะไรครับสิ่งที่อยู่ระหว่างสองขาอวัยวะเพศรอซูลบอกว่าสองอวัยวะนี้ใครรับประกันแก่รอซูลว่าจะดูแลรักษามันได้ให้ใช้ไปในทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอใจนั่นแหละครับรอซูลการันตีเองว่าบุคคลคนนั้นจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นแสดงว่าลิ้นนำพาเราไปสู่สวรรค์ได้นั่นคือความสุขที่สุดที่เรามุ่งหวังเช่นเดียวกันครับลิ้นก็นำพาเราไปสู่จุดต่ำสุดได้เช่นเดียวกันคือนรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้เพื่อเป็นการลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์ฮะดีษนี้มีอยู่ว่าวะฮัลยะกุบบุนนาสฟินนารีอะลาวูจูฮิฮิมอิลลาฮาซออิดูอัลซีนาติฮิมท่านรอซูลบอกกับเราว่าไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้มนุษย์คนหนึ่งนั้นต้องถูกคว่ำหน้าและลากลงสู่ขุมนรกไม่มีสิ่งใดทำได้ครับเว้นเสียแต่สิ่งที่ทำได้นั่นก็คือสิ่งที่ลิ้นของเขานั้นได้เปล่งออกมานั่นหมายถึงว่าเมื่อพูดไม่ดีลิ้นนี่แหละจะเป็นตัวเหตุที่ทำให้เขาต้องลงนรกของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นครับเราเดินผ่านนะฉันเนี่ยฉันเคยขายของอยู่หน้าโรงเรียนแต่แล้วฉันก็เหลือไปเห็นข้างกำแพงกูโบร์น่ะเขาเขียนเอาไว้ไม่รู้ว่าท่านพี่น้องสังเกตหรือเปล่าแต่วันนี้พอย้อนกลับไปลองถ้าผ่านลองสังเกตดูนะครับข้างกำแพงกูโบร์น่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าไงหากจะเปรียบการพูดของคนคนหนึ่งนั้นเปรียบกับเงินนะครับหากจะเปรียบการพูดที่จะออกมาจากปากของคนคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเงินการนิ่งคือไม่พูด
ในสิ่งที่ไร้สาระนั้นเปรียบได้ดังทองท่านพี่น้องรู้ดีครับว่าอันไหนมันมีคุณค่ามากกว่ากันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคำสอนสั้นๆแต่แล้วหากว่าเรานำคำสอนสั้นๆที่ผมจะบอกต่อไปนี้เนี่ยนำไปปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์เราท่านทั้งหลายนั้นจะสามารถรักษาลิ้นของเราได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายังไงครับท่านรอซูลกล่าวว่ามันกานายุมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรฟัลยะกุลคอยรอนเอาลียัสมุดบางรายงานบอกว่าเอาลียัสกุดคำพูดสั้นๆครับท่องไม่กี่นาทีก็จำได้แล้วมันกาอายุมินูบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรฟัลยะกุลคอยรอนเอาลียัสมุดใจความของฮะดีษนี้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ลิ้นอีกเช่นกันรอซูลุลลอฮ์บอกว่าบุคคลใดก็ตามที่เขานั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศรัทธาต่อวันสุดท้ายยามุลอาคิรวันสุดท้ายทำไมถึงเรียกวันกิยามะฮ์ว่าวันสุดท้ายเพราะในวันนั้นจะไม่มีกลางคืนแล้วเป็นวันสุดท้ายเมื่อถึงกิยามะฮ์ไม่มีกลางคืนแล้วครับเขาจึงเรียกวันนั้นว่ายามุลอาคิรมันเป็นวันสุดท้ายแล้วทำไมล่ะบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันสุดท้ายคือวันกิยามะฮ์บุคคลคนนี้รอซูลสอนเขายังไงเกี่ยวกับเรื่องการใช้ลิ้นรอซูลบอกว่าเขาจงพูดแต่สิ่งที่มันดีที่สุดฟังให้ดีนะครับเขาจงพูดสิ่งที่ดีที่สุดหากทำไม่ได้หากพูดไปแล้วสิ่งที่พูดออกมาไม่ใช่สิ่งที่ดีรอซูลสอนเขาว่าจงนิ่งเสียนั่นแหละดีที่สุดปลอดภัยที่สุดแก่ตัวเราใช่ไหมครับไอ้ปากนี่แหละครับไอ้ลิ้นนี่แหละครับตัวดีที่จะนำอันตรายอันใหญ่หลวงมาแก่ประสบแก่ตัวเราเขาถึงบอกว่าไงพูดดีน่ะเป็นสีแก่ปากใช่ไหมครับมีสักและสีใครฟังเขาก็รู้สึกอะไรเกรงขามบุคคลคนนั้นเคารพบุคคลคนนั้นแต่เขาบอกว่าถ้าพูดมากน่ะปากมันจะมีสีใช่ไหมครับพูดมากน่ะปากจะมีสีไม่ได้ต้องการหรอกนะครับแต่แล้วปากอยู่ไม่นิ่งปากคันนะคันปากอยู่ไม่นิ่งพูดจาไปเรื่อยไม่มีสาระเขาบอกว่าคนที่พูดจามากเนี่ยความผิดนะความผิดจะมากใช่ไหมครับพูดมากเนี่ยความผิดมากเมื่อความผิดมากบาปก็มากเมื่อบาปมากสิ่งที่คู่ควรกับเขาที่สุดคือนรกนะครับสาเหตุอะไรสาเหตุลิ้นของเรานี่แหละครับนะดังนั้นจากคำสอนสั้นๆของท่านรอซูลลองนำไปปฏิบัติครับเขาบอกว่าไงคำพูดของนักปราชญ์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าอย่างเรานะทุกครั้งที่จะพูดให้คิดก่อนพูดแต่ไม่จำเป็นครับจะต้องพูดทุกสิ่งที่คิดเลือกนะเลือกเพราะความคิดคนเราเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้บางคนก็มีความคิดที่ดีคิดไม่ดีนี่มีอยู่สองอย่างเห็นไหมล่ะความคิดคนเราเนี่ยมีทั้งสองอย่างแหละครับคิดดีกับคิดไม่ดีนักปราชญ์จึงบอกเราว่าไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องที่คิดคัดสรรเลือกพูดในสิ่งที่เราคิดดีแค่พูดดีคิดดีอัลลอฮฺตาลาให้ผลบุญแล้วครับนะแค่คิดนะครับคิดดียังไม่ได้ลงมือทำเลยนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาบันทึกความดีให้แล้ว1ความดีเช่นสมมุติเราบอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาใกล้เวลาละหมาดดูฮาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปละหมาดดูฮานี่คิดแล้วเมื่อคิดแล้วมะลาอิกะฮ์บันทึกให้แล้วครับ1ความดีแต่แล้วเมื่อถึงเวลาที่เราพูดเอาไว้คิดเอาไว้1เราลงมือปฏิบัติไปอาบน้ำละหมาดมาละหมาด
สิบความดีนะครับแค่คิดดีและคิดดีน่ะสบายใจไหมครับสบายใจไม่คิดร้ายต่อคนอื่นน่ะสบายใจไหมครับสบายใจฉะนั้นล่ะเมื่อเราคิดดีสิ่งที่พูดออกมาก็จะดีเมื่อเราคิดไม่ดีสิ่งที่พูดออกมาก็จะไม่ดีด้วยเพราะลิ้นเขาบอกว่ามันเป็นล่ามที่ถ่ายภาษาสิ่งที่อยู่ในใจของเราใจเราคิดยังไงน่ะลิ้นจะเป็นตัวถ่ายทอดดังนั้นเมื่อลิ้นที่พูดออกมาคำพูดที่หลุดออกมาเป็นคำพูดที่ดีมันบ่งบอกว่าภายในเราดีแต่คำพูดหากว่ามันหลุดออกมาเป็นคำพูดที่แหมมันฟังแล้วมันไม่ค่อยจะเข้าหูเท่าไหร่มันก็บ่งบอกว่าภายในของเราน่ะมันเน่าเช่นเดียวกันอย่าพูดมากปากเหม็นใช่ป่ะครับเวลาเจอใครพูดมากๆอย่าพูดมากปากเหม็นปากเหม็นมันเกิดจากอะไรข้างในมันเน่าใช่ไหมล่ะข้างในมันเน่านะครับนั่นคืออันตรายที่เกิดจากลิ้นนะครับจำไว้นะครับคิดก่อนพูดไม่จำเป็นต้องพูดทุกสิ่งที่คิดเพราะเมื่อไรก็ตามที่ก่อนเราจะพูดนะอุลามะเขาบอกว่าเรามันเป็นนายคำพูดเราเลือกบังคับมันที่จะพูดหรือไม่พูดก็ได้แต่เมื่อหลุดจากปากไปเมื่อไรสิ่งที่พูดนั้นจะกลับกลายมาเป็นนายเราจะนำเราไปสู่นรกเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเราเป็นทาสของคำพูดจะนำเราไปสู่สวรรค์ก็อัลฮัมดุลิลละไม่ปฏิเสธแน่นอนใช่ไหมล่ะเพราะเราก็เป็นทาสเพราะทาสของคำพูดทาสน่ะเจ้านายให้ไปทางไหนก็ต้องไปใช่ไหมล่ะเจ้านายใช้อะไรก็ต้องไปใช่ไหมล่ะก็ต้องทำใช่ไหมล่ะดังนั้นครับเราจงเป็นนายของคำพูดอย่าให้คำพูดมาเป็นนายเราอีกหนึ่งคำสอนของนักวิชาการนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับมีคำสอนอีกมากมายเลยนะครับที่วันนี้กระผมเนี่ยได้เตรียมมาตัวฉันเนี่ยได้เตรียมมาเพื่อจะบอกนะแก่ท่านทั้งหลายเพื่อที่ให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เกิดความตระหนักและรู้จักที่จะระวังรักษาลิ้นของเราท่านทั้งหลายมันปฏิเสธไม่ได้หรอกเนี่ยอยู่กับคนใช่ไหมล่ะอยู่กับคนใช่ไหมล่ะเมื่ออยู่กับคนน่ะมันก็ต้องพูดเรื่องคนใช่ไหมครับมันก็ต้องพูดเรื่องคนน่ะวันนี้ฉันมาพูดเรื่องใครก็เรื่องของคนใช่ไหมล่ะจะไปให้พูดเรื่องแมวที่ไหนก็ไม่ใช่ดังนั้นเมื่อเราอยู่กับคนก็ต้องใช้คำพูดอยู่กับคนดังนั้นเมื่ออยู่กับคนต้องการให้คนรักน่ะเลือกที่จะพูดใช้คำพูดที่มันดีไพเราะสนอหูพูดแล้วน่าฟังไม่ใช่พูดแล้วชวนทะเลาะแบบนี้ไม่มีใครอยากคุยด้วยใช่ไหมครับไม่มีใครอยากคุยด้วยนะเราท่านทั้งหลายนะรู้ดีว่าพูดดีนะมันดีมันส่งผลดีพูดไม่ดีมันก็ส่งผลไม่ดีทุกคนรู้หมดทุกคนแยกได้นะครับว่าสิ่งที่เราพูดออกไปนะดีไม่ดีทุกคนแยกได้ใช่ไหมครับแต่บางทีรู้ทั้งรู้นั่นแหละว่าดีแต่ดันไม่พูดและเช่นเดียวกันรู้ทั้งรู้นั่นแหละว่ามันไม่ดีแต่ก็ดันจะพูดใช่ไหมล่ะนั่นเขาเรียกว่าเราไม่ให้วุ่นลิซานเราไม่ระวังรักษาลิ้นของเรานะครับสุดท้ายแล้วลิ้นนี่แหละก็จะเป็นเหตุนำสิ่งที่เลวร้ายกลับมาสู่ตัวที่เป็นเจ้าของของมันยังมีหะดีษอีกครับนะมีหะดีษอีกนะท่านมูอาซเนี่ยได้เดินทางไปพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมูอาซก็เลยถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าอัยยุลอะมาลิอัฟฎอลูอามัลใดกันล่ะที่เป็นอามัลที่ประเสริฐที่สุดนะครับอามัลใดกันล่ะที่เป็นอามัลที่ประเสริฐที่สุดฟะอัคราจารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิซานะฮูรอซูลนำลิ้นของท่านเนี่ยออกมานะนำลิ้นของท่านเนี่ยออกมา
ซุมมาวะบออะไลฮิอุสบูอาฮูและแล้วก็เอานิ้วของท่านนั้นวางบนลิ้นของท่านรอซูลกำลังจะบอกอะไรครับระงับมันบ้างระงับมันบ้างอย่าปล่อยให้มันเที่ยวพ่นพิษใส่ใครนะอย่าให้ปล่อยให้ลิ้นของเราเนี่ยพ่นพิษใส่ใครนั่นแหละอามัลที่ดีนะคำพูดของเรานะครับท่านพี่น้องสามารถฆ่าคนคนหนึ่งได้เลยนะใช่ไหมคำพูดของเราเนี่ยสามารถฆ่าคนคนหนึ่งได้เลยนะไปว่าเขาเคยเห็นข่าวไหมครับนะบุคคลคนนี้เนี่ยโดนอะไรโดนว่าโดนตำหนิจนกระทั่งไงรู้สึกกดดันทนไม่ไหวไปฆ่าตัวตายก็มีสาเหตุจากคำพูดของเรานี่แหละครับนะคำพูดของเราเช่นเดียวกันนะครับมาดูตัวอย่างที่ผมบอกว่าคำพูดของเราเนี่ยสามารถที่จะฆ่าคนคนหนึ่งได้และสามารถทำให้คนสองคนทะเลาะกันได้สมมุติฉันเนี่ยไม่ชอบนะฉันไม่ชอบขี้หน้าคนสองคนนายกกับนายขอฉันก็ไปบอกกับนายกว่าเฮ้ยนายกนะนายขอเนี่ยระวังมันให้ดีนะเมื่อกี้ฉันไปคุยกับมันมามันบอกว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่เจอนายกเนี่ยเจอคุณเนี่ยเดี๋ยวจะจัดการให้เล่นงานเลยระวังตัวให้ดีนะนี่ฉันหวังดีเอามีดพกติดตัวไว้ป้องกันตัวน่าเอามีดพกติดตัวไว้ป้องกันตัวแล้วเมื่อฉันพูดจบกับนายกฉันก็ไปหานายขอฉันก็บอกว่านายขอเมื่อกี้นายกมันบอกกับฉันว่าเดี๋ยวมันจะเล่นงานท่านนะเดี๋ยวมันจะเล่นงานท่านนะแล้วฉันได้ข่าวมาว่านายกมันมีอาวุธด้วยมันพกอาวุธติดตัวด้วยอ่ะพกไว้ป้องกันตัวสองคนนี้ฟังจากใครจากตัวฉันคนเดียวพูดกับสองคนคำพูดเดียวกันเลยให้สิ่งเดียวกันเลยคือมีดอาวุธไว้ป้องกันตัวจังหวะไม่ดีไอ้กอไก่ขอนี่เดินมาตลาดเจอกันพอดีต้องพกอาวุธติดตัวตลอดเนี่ยเซฟตัวเองเจอกันปุ๊บไม่ว่ากันแล้วทำไงล่ะเอาใส่กันเลยแหละนะแทงกันไม่ยับเลยไม่ยั้งเลยล่ะผลสุดท้ายมีคนพลาดท่าตายเกิดจากอะไรครับคำพูดใช่ไหมล่ะแต่เช่นเดียวกันครับสองคนทะเลาะกันน่ะคนสองคนทะเลาะกันแทบจะไม่มองหน้ากันเลยบาดหมางใจเอ่ยมาเลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไอ้นี่ตายนี่ถ้าคนไทยเขาบอกกูไม่ไปเผามันนะถ้าคนแขกเขาบอกว่าไม่ไปฝังแม่งไม่ไปฝังนะครับแต่แล้วด้วยกับคำพูดนี่แหละจะสามารถประนีประนอมให้คนสองคนนั้นน่ะกลับมารักกันได้ทำไงอ่ะเอาลองไปทำดูนะนายกกับนายขอเปลี่ยนคู่แล้วนะเมื่อกี้เรื่องไม่ดีนายกนายขอเหมือนเดิมตัวละครตัวเดิมแต่คนละคนนายกนายขอเหมือนกันครับทะเลาะกันไม่มองหน้ากันโกรธเคืองกันเจอหน้ากันไม่สลามกันอาจจะผิดใจกันมาด้วยกับนั่นแหละมันพูดไม่ดีใส่กันนะแต่แล้วในฐานะคนกลางผู้ไกลเกลียเราก็เดินไปร้านขนมหรือร้านของฝากอะไรสักอย่างนึงนะก็ซื้อของฝากก็บอกไปหานายกนายกเมื่อกี้ฉันไปเจอนายขอมานายขอเนี่ยฝากสลามมาถึงท่านนะนี่แล้วฝากของมาให้ด้วยนะเป็นไงนายกรู้สึกยังไงครับดีใจไหมดีใจเพราะไม่มีใครหรอกครับลึกๆของคนน่ะเจ
ะเกลียดคนคนหนึ่งได้สุดใจนะมันน้อยถ้ามันเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องรุนแรงจริงๆนะเพียงแต่ว่าที่เราไม่อภัยให้กันเพราะสักและสีที่เรายึดมันนะแต่แล้วเมื่อเราทำดีกับคนคนนั้นนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็ดีกับเราและเช่นเดียวกันครับเมื่อกี้นายกอเอาและให้ของขวัญไปแล้วก็เดินกลับมาก็ซื้อของขวัญร้านเดิมนั่นแหละก็ไปหานายขอนะครับก็เอาของขวัญเนี่ยไปพูดเหมือนกันเลยครับนายขอนายกอฝากสลามมาถึงและก็ฝากของขวัญของเนี่ยมาให้ท่านด้วยเป็นไงอ่ะดีใจดีใจสุดท้ายเดี๋ยวเวลาทั้งสองคนมาเจอกันนะครับจากไม่มองหน้ากันก็จะต้องเริ่มที่จะเริ่มจากสลามก่อนแล้วกันเขินจะทำดีก็เลยกับแหมเขินใช่ไหมล่ะเราเขินที่จะทำดีนะแต่เราไม่เขินที่จะทำชั่วนี่แหละครับด้วยกับคำพูดคนสองคนผิดใจกันก็กลับมาดีกันได้นะครับวันนี้มี5เรื่องมาฝากนะมี5เรื่องมาฝากนำมาจากหนังสือซีรอยุทธ ปอลีบีนนะครับเล่มนี้แหละที่ฉันเอามานี่แหละมี5เรื่องมาฝากเป็น5เรื่องให้เราคิดนะครับให้เราคิด5เรื่องนี้อินชาอัลลอฮ์ถ้า5เรื่องนี้ก่อนที่เราจะพูดเราคิดถึงมันเราจะสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่ดีที่ออกจากปากเราได้นะครับ5เรื่องนะครับท่านพี่น้องไม่เยอะนะ5เรื่องเดี๋ยวเราจะหมดเที่ยงนะอินชาอัลลอฮ์น่าจะทันเพราะเดี๋ยวหิวข้าวนะ5เรื่องครับแค่5เรื่องเท่านั้นเรื่องที่1ครับอัลลอฮ์เรื่องที่1นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านอบูซาอีดซะบุตรของมาลิกได้กล่าวเอาไว้นะครับเรื่องนี้เป็นหะดีษเช่นเดียวกันนะครับเป็นหะดีษเช่นเดียวกันเขาบอกว่าอันนะบะนาอาดามะอิซาอัสบะฮาบะกิรติลอะฎออุกุลลุฮาอิลัลลิซานีฟะกุลนะละฮูนันชูดุกะอันตัสตะกีมาฟะอินนะกะอินิสตะกอมตะอิสตะกอมนาว่าอินิอวาจาจตะอิอวาจาจนาเขาบอกกับเราว่าเมื่อเราตื่นขึ้นมาเนี่ยในยามเช้ามนุษย์ทุกคนนะครับเมื่อตื่นขึ้นมาในยามเช้าอวัยวะในร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยจะมุ่งไปหาอวัยวะเพียงชิ้นเดียวก็คือลิ้นนะครับและแล้วอวัยวะต่างๆเหล่านั้นก็จะวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ลิ้นนั้นอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงเพราะเมื่อใดก็ตามที่ลิ้นอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงพวกเราซึ่งเป็นอวัยวะทั้งหลายก็จะอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงไปด้วยและเช่นเดียวกันหากว่าลิ้นของเรานั้นเฉยๆออกจากทางที่เที่ยงตรงอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราก็จะออกจากแนวทางที่เที่ยงตรงไปด้วยนั่นแสดงว่าความผิดที่จะเกิดจากอวัยวะอื่นๆที่นอกจากลิ้นจุดกำเนิดเกิดจากลิ้นนะครับจุดกำเนิดเกิดจากลิ้นดังนั้นถ้าหากเราต้องการจะหลุดพ้นจากความผิดไม่อยากจะทำความผิดรักษาลิ้นเมื่อรักษาลิ้นได้อินชาอัลลอฮ์อวัยวะอื่นๆในร่างกายเราก็จะออกห่างไกลความผิดบาปทั้งหลายมือเราจะไม่ไปจับต้องในสิ่งที่ต้องห้ามเท้าเราจะไม่ย่างกายไปกระทำในสิ่งที่ต้องห้ามหูของเราจะไม่ไปฟังในสิ่งที่ต้องห้ามและอื่นๆจะไม่ไปกระทำในสิ่งที่ต้องห้ามนี่คือสิ่งแรกนะครับดังนั้นเมื่อจะพูดออกจากปากนึกไว้ก่อนว่าเมื่อพูดไปแล้วอวัยวะอื่นๆจะสร้างบาปให้กับตัวเราด้วยไม่ใช่แค่ลิ้นนะ
ะครับบาปเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งตระหนักนะครับต่อมาครับประการที่สองเมื่อเราจะพูดในสิ่งที่มันไร้สาระน่ะให้เรานึกเสมอว่าเวลาของเราน่ะมันมีคุณค่าเวลาของเราน่ะมันมีคุณค่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เวลาเรามา1วันกับ1คืนน่ะทุกคนเท่าๆกันนั่นคือต้นทุนของชีวิตเราทุกวินาทีที่ผ่านไปบ่งชี้ว่าอายุไขเราสั้นลงใช่ไหมครับวันนี้ก็หนึ่งมายัดแล้วอายุสั้นเองอายุแค่39เองนะครับแก่กับผมแค่ปีเดียวอัลลอฮฺตะอาลาก็เก็บแล้วแต่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนคนเรามีต้นทุนชีวิตเท่ากันเมื่อต้นทุนชีวิตเราใช้ไปเราใช้เวลาไปวินาทีที่ผ่านไปเท่าไหร่ชีวิตเราสั้นลงสั้นลงใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเวลามันมีคุณค่าเราจึงต้องตระหนักในการใช้คำพูดเพื่อที่คำพูดที่เราพูดออกไปจะได้ไม่เป็นคำพูดที่ไร้สาระเพราะหากว่าคำพูดที่หลุดไปเป็นคำพูดที่ไร้สาระเท่ากับว่าเราทำให้เวลานั้นหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ชีวิตเราสั้นลงโดยเปล่าประโยชน์นี่คือข้อที่สองนะครับข้อที่3ความดีที่เราทำน่ะเราอยากเก็บไว้ใช่ไหมล่ะนะความชั่วที่เราทำน่ะเราอยากลบล้างไหมมีใครไหมอ่ะอยากเอาความดีที่เราทำไปให้คนอื่นไม่มีหรอกและเช่นเดียวกันไม่มีใครหรอกที่ต้องการจะเอาความชั่วของคนอื่นมาใส่ในบัญชีความชั่วของเราดังนั้นหากเราไม่รักษาลิ้นของเราวันเนี้ยเราปล่อยให้ลิ้นของเรานั้นพูดไปในสิ่งที่มันไม่มีคุณประโยชน์แก่ตัวเราเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคำพูดก็จะออกมาในรูปแบบของการนินทาผู้อื่นนะครับส่วนใหญ่แล้วคำพูดก็จะออกมาในรูปแบบของการนินทาผู้อื่นลองนึกให้ดีครับเพื่อนของเราเนี่ยเราไม่เจอกันนานนะไม่เจอกันนานเลยสองคนนี่เราไม่เจอกันนานมากไม่เจอหน้ากันนานมากคิดถึงนะครับพอเราเจอน่ะเราก็ทำไงดีใจไหมล่ะดีใจก็อัสสลามุอะลัยกุมเป็นไงบ้างถามถึงสาทุกสุขดิบว่าเป็นยังไงล่ะใช้ชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีลูกกี่คนแล้วไม่นานหรอกครับคุยเรื่องคนอื่นแล้วไม่นานหรอกครับคุยเรื่องคนอื่นแล้วใช่ไหมนะครับในเรื่องของเรากันเองน่ะธุระปะปางของเราเองน่ะคุยกันไม่นานหรอกเพราะมันไม่สนุกมันไม่มันคุยเรื่องคนอื่นเนี่ยแม่มันห้ามมันหยุดยากนะดังนั้นเมื่อมันหยุดยากจงเลือกที่จะนิ่งเพราะทุกครั้งที่เราไปนินทาผู้อื่นความดีของเรานั้นจะต้องเอาไปให้กับเขาความชั่วของเขาจะต้องถูกนำมาให้กับเรามีซอฮาบะห์อยู่ท่านหนึ่งนะครับชื่อฮัสซันเขาเนี่ยไปละหมาดกิยามุลไลทุกคืนเลยนะครับกับเหล่าซอฮาบะห์ทั้งหลายแต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งผลปรากฏว่าวันนั้นน่ะเขาไม่ตื่นไปร่วมละหมาดกิยามุลไลนะครับภรรยามาก็เปิดประตูเข้ามาก็เห็นอ้าวไอ้บังยังไม่ได้ไปละหมาดอีกหรอคนอื่นเขาไปละหมาดกิยามุลไลกันแล้วนะภรรยาตำหนิผู้เป็นสามีบอกว่าผู้คนต่างๆเหล่านั้นที่ไปละหมาดกิยามุลไลในวันคืนนั้นน่ะที่ฉันไม่ได้ไปผลบุญการละหมาดของเขาถูกนำมาใส่ในบัญชีของฉันแล้วเพราะอะไรเพราะเมื่อเขาไปละหมาดแล้วในยามค่ำคืนเสร็จภารกิจจากการละหมาดเขากลับ
ไปนอนตื่นเช้าขึ้นมาจับวงคุยกันว่าพูดถึงฉันว่าเมื่อคืนฮัสซันไม่ยอมมาละหมาดนั่นคือการนินทานะครับนินทาคืออะไรนินทาก็คือการที่เรานั้นพูดถึงบุคคลอื่นในสิ่งที่เขานั้นไม่ชอบเราสหายก็ตกแปลกใจสิพูดแบบนี้มันก็มีบาปเรียกว่านินทาเหรอเราสหายก็เลยถามรอซูลว่าแล้วถ้าหากว่าสิ่งที่เราพูดกันน่ะมันเป็นสิ่งที่ตัวเขาเองก็มีอยู่อ่ะก็เป็นเหมือนที่เราพูดนั่นแหละรอซูลบอกว่าถ้าหากว่าท่านสิ่งที่ท่านพูดนั้นน่ะมันมีอยู่ในตัวของเขาจริงนั่นแหละเท่ากับท่านนินทาเขาแล้วแต่ซ้ำร้ายหากว่าสิ่งที่ท่านพูดถึงเขาน่ะเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเท่ากับท่านนั้นไปใส่ร้ายป้ายสีเขาความดีของท่านจะถูกนำไปให้กับเขานักวิชาการเขาเปรียบการนินทาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราเคยดูหนังสงครามน่ะมันจะมีมันจานิกก็คือว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้เขาจะเอาหินน่ะไว้เป็นเหมือนแผ่นกระดานแล้วก็เอาหินเนี่ยไว้ในฝั่งนี้แล้วก็กระดกเห็นไหมแล้วก็ยิงอะไรครับยิงก้อนหินลูกไฟน่ะไปหาฝ่ายตรงข้ามการนินทาคนก็เหมือนกับแบบนั้นแหละครับอยู่ท่าอิฐใช่ไหมล่ะไอ้คนที่เราพูดถึงน่ะอยู่วัดประทองยิงผลบุญไปให้เขาเห็นไหมล่ะยิงผลบุญไปให้เขาทุกที่ทุกทางลิ้นไปได้หมดไม่จำกัดใช่ไหมล่ะบุคคลที่เราพูดถึงจะอยู่ไกลแค่ไหนถ้าตามองไม่เห็นน่ะตาก็ทำบาปไม่ได้แต่ลิ้นน่ะไปได้ทุกที่จะอยู่ไกลแค่ไหนลิ้นก็ไปได้สามารถที่จะสร้างบาปได้ทุกเวลานะครับดังนั้นจึงต้องตระหนักนะครับทุกครั้งที่พูดถึงคนอื่นนินทาผู้อื่นความดีของเราจะถูกนำไปให้กับเขาความดีหมดเมื่อไหร่ความชั่วของเขาจะถูกนำมาให้กับเราเมื่อถึงวันนั้นเราไม่รู้ตัวหรอกครับเราคิดอยู่หลงคิดว่าเราเนี่ยแหมอมันดีอยู่ในดุนยานี่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีบัญชีความดีเราต้องหนาแน่ๆเลยผลปรากฏถึงวันนั้นล้มละลายไม่เหลืออะไรเลยเพราะเหตุของการนินทาใช้ลิ้นไม่ถูกต้องประการที่4ครับก่อนที่จะพูดไม่ดีคิดไม่ดีให้ตระหนักอยู่เสมอว่ามันจะนำผลร้ายกลับมาสู่ตัวเราท่านซุฟยานอัสซาวรีเนี่ยซึ่งเป็นตาบีอิตตาบีอีนเขาบอกว่าลาตะตะกัลลามุบิลิซานักนะท่านอย่าใช้ลิ้นของท่านเนี่ยพูดนะอย่าได้ใช้ลิ้นของท่านเนี่ยพูดออกไปมาตุกซิรุบิฮิอัสนานักในสิ่งที่จะทำให้ฟันของท่านนะหักยังไงล่ะพูดไม่ดีไงกระโดดอะไรนี่โดนซัดหน้าให้ฟันแตกอย่าไปพูดนะครับหลากหลายครับมากมายสิ่งที่เป็นเหมือนกับความเลวร้ายที่เกิดจากคำพูดของเราและมันเป็นผลเสียที่ย้อนกลับมาหาตัวเราในดุนยาผิดใจกันจากเคยรักกันใช่ไหมบางทีแล้วเราพูดแซวๆกันน่ะจากคนที่เคยแซวกันได้แต่แล้วไม่รู้จักกาละเทศะไม่รู้ไม่ดูเวลาไม่ดูสถานที่คำพูดที่เราเคยพูดนี่แหละทำให้ผิดใจกันได้ใช่ไหมครับนะเมื่อมุสลิมผิดใจกันอิสลามไม่สนับสนุนครับอิสลามให้พี่น้องมุสลิมนั้นรักใคร่และปรองดองกันนะครับประการสุดท้ายประการที่5นะครับให้เราล้ำลึกถึงให้มากๆว่าวันอาคิเราะห์น่ะเราจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่เราพูดออกไปนั้นบางทีก็เป็นคำพูดที่มันเป็นคำพูดที่ต้องห้ามบางทีก็เป็นคำพูดที่เป็นคำพูดที่อนุญาตนั่นแหละแต่แล้วหาแก่นสารอะไรไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่มีนะเช่นอะไรผมยกตัวอย่างนะคำพูดหนึ่งของอุลามะในยุคซะลัฟเขาเนี่ยเดินผ่านนะเดินผ่านไปตึกหนึ่งโอ้โหตึกนี้นี่ใหญ่มากเลย
นะสูงตระหง่านเลยเขาก็เลยพูดออกมาว่าโอ้ตึกนี้นี่มันสร้างมาเมื่อไหร่นี่ถามว่าพูดแบบนี้บาปไหมล่ะไม่บาปแต่ถามว่ามีประโยชน์อะไรเขาก็กลับมาคิดทบทวนในสิ่งที่เขาพูดแล้วผลปรากฏว่าเขาก็รับรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาพูดนะถึงแม้มันจะไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามก็ตามแต่แล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวเขาเลยรู้ไหมครับเขาทำยังไงเขาลงโทษตัวเขาด้วยการถือศีลอด1ปีแค่คำพูดเล็กๆนี่แหละครับนะที่มันไม่ได้บาปอะไรอ่ะแต่แล้วมันไม่มีประโยชน์กับตัวของเขาเขาลงโทษตัวเขาครับด้วยการถือศีลอด1ปีนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะถ้าเป็นเรานี่ถือศีลอดตลอดนะถือศีลอดไม่รู้ว่าตลอดชีวิตนะเพราะเราส่วนใหญ่เราก็ชอบพูดเรื่องคนอื่นนะครับต้องระวังนะครับนั่นคือ5ข้อที่ผมฝากเอาไว้ให้เราคิดก่อนที่เราจะใช้ลิ้นของเรานะครับไปในทางที่มันไม่ถูกต้องนะครับให้เราสำนึกอยู่เสมอใน5ข้อที่ผมได้บอกไปและอินชาอัลเลาะห์เมื่อเรานึกนะเรานึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราก็จะระงับนะยับยั้งลิ้นของเราไม่ให้ไปพูดในสิ่งที่มันก่อโทษแก่ตัวเรานะครับสุดท้ายและท้ายสุดในวันนี้ผมขอทิ้งท้ายเอาไว้นะครับด้วยกับคำพูดของคนคนหนึ่งนะครับที่กล่าวกับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับเขามาขอคำชี้แนะจากท่านนบีอีซาว่าดุลนาอาแลอามาลินนาเดคูลูบิฮิลจันนะโปรดชี้แนะแก่เราหน่อยถึงอามัลหนึ่งที่เรานั้นจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ด้วยกับอามัลนั้นเขาถามนบีอีซานะขอต่อนบีอีซาให้นบีอีซาเนี่ยชี้แนะเขาว่าเขาจะทำอามัลใดกันเนี่ยที่จะเป็นอามัลที่มันจะค้ำประกันให้เขาได้มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอามัลนั้นกอละลาตันติกูอาบาดันนบีอีซาตอบแก่ชายผู้นั้นว่าเจ้าอย่าได้พูดเลยอย่าได้พูดเลยคนฟังก็บอกว่าก็ลูลานัสตตีอูบิซาลิกเราไม่สามารถหรอกที่จะทำอย่างนั้นน่ะทำได้หรอครับตลอดชีวิตที่เกิดมายันปังกระทั่งตายไม่พูดเลยน่ะทำไม่ได้หรอกครับใครก็ทำไม่ได้ดังนั้นเมื่อทำไม่ได้นบีอีซาแนะยังไงต่อครับก็ละฟาลาตันติกูอิลลาบิคอยรินดังนั้นเมื่อทำไม่ได้ก็อย่าได้พูดเว้นแต่สิ่งที่พูดออกมานั้นจะเป็นสิ่งที่ดีเหลือน้อยยังครับเหลือน้อยแล้วนะเหลือน้อยแล้วเพราะว่าพูดนะมี2อย่างใช่มั้ยล่ะดีไม่ดีเมื่อตัดไม่ดีออกเหลือน้อยยังเหลือน้อยแล้วเหลือแต่สิ่งที่ดีนี่คือคำสอนของนบีอีซาดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนบีอีซาบอกว่าอะไรถ้าทำได้จริงๆนะอย่าพูดเลยนั่นจะดีที่สุดแต่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้ไงล่ะเมื่อทำไม่ได้ก็จงเลือกที่จะพูดเห็นไหมล่ะเลือกที่จะพูดแต่สิ่งที่ดีนะครับยังมีคำสอนอีกครับเขาบอกว่ามีชาวอาหรับชนบทคนหนึ่งเนี่ยได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วมาขอคำชี้แนะกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทำนองเดียวกันกับที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เลยว่าจะมีอามัลใดกันที่จะมารับประกันให้เราเนี่ยได้มีสิทธิ์เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลตอบแก่คนที่มาถามว่าอัตอิมิลญาอิอาเจ้าจงให้อาหารแก่ผู้ที่หิวโหยนะมีใครเขาหิวอยู่เรามีอาหารเราก็แบ่งปันให้กับเขาวะอัสกิซซอมาอานีและให้เครื่องดื่มแก่คนที่กระหายนะเห็นคนเดินทางมาเหนื่อยๆเดินทางไกลมาคนต่างถิ่นเขาเดินทางไกลผ่านบ้านเรามาโอ้โหดูหน้าแล้วนี่
โอ้ดูเพลียๆน่าจะกระหายน้ำแบ่งปันน้ำให้กับเขาได้ดื่มอามันนี่แหละครับที่จะทำให้เขาเข้าสวรรค์วะมุดบิลมะอรูฟี่จงใช้การส่งเสริมกันในเรื่องที่ดีวันฮะอานิลมุนกะรีและจงยับยั้งห้ามปรามกันจากสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายฟะอิลลัมตะตุกหากเจ้าไม่มีความสามารถกระทำสิ่งที่ผ่านมาอาหารก็ไม่มีที่จะแบ่งปันให้เขาไม่มีความสามารถเราจะเอาน้ำสักแก้วหนึ่งไปให้กับเขาก็ไม่มีความสามารถเราจะไปบอกคนอื่นให้ทำดีก็ทำไม่ได้เราจะห้ามคนอื่นไม่ให้ทำชั่วก็ทำไม่ได้ทำยังไงล่ะจะทำอามันไหนล่ะที่ผ่านมาเราซูลบอกมาน่ะทำไม่ได้เลยเราซูลบอกฟะกุฟะลิซาหนักจงยับยั้งลิ้นของท่านอิลลามินคอยรินอย่าได้พูดนะเว้นแต่สิ่งที่พูดมานั้นต้องเป็นความดีเท่านั้นนี่คือคำสอนอีกหนึ่งคำสอนที่ผมขอทิ้งท้ายเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาให้ตัวกระผมเองนะครับและก็ให้ท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับได้ใช้ลิ้นของเรานั้นไปในทางที่สร้างความพึงพอพระทัยต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้ให้ลิ้นของเรานั้นนะไปกระทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธกริ้วขอให้นะครับลิ้นของเรานั้นเป็นลิ้นที่นำพาเราไปสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้ลิ้นของเรานั้นนำพาเราไปสู่นรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้คำสอนในวันนี้เป็นคำสอนที่ทำให้เรานั้นได้จดจำและนำไปฉุกคิดเมื่อเราจะพูดเราจะใช้อวัยวะที่เรียกว่าลิ้นนะครับก่อนที่เราจะใช้ขอให้เราคิด5ข้อที่ผมได้บอกไปนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาประทานฮิดายะห์ทางนำนะครับให้แก่เราท่านทั้งหลายนั้นได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราท่านทั้งหลายออกห่างไกลนะครับจากการหลงผิดจากการล่อลวงของชัยฏอนนะครับเพราะทุกๆวันนี้การใช้ชีวิตของเราบนดุนยานี้มันหนีไม่พ้นที่จะต้องวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราคือเบ่าที่อ่อนแอเราไม่มีความสามารถบางครั้งเราแล้วเราอาจจะเผลอไผลไปทำอะไรในสิ่งที่เรานั้นไม่ได้ตั้งใจนะครับเราอาจจะเผลอพูดไปในสิ่งที่เรานั้นไม่ตั้งใจแต่แล้วสิ่งที่เราพูดนั้นกลับไปทำร้ายใจของคนอื่นนะครับขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นเตาบัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไปขอมาอัฟบุคคลที่เราได้ล่วงเกินเขาเถิดนะครับการขอมาอัฟนะไม่ใช่สิ่งที่น่าอายเป็นสิ่งที่ควรกระทำนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อเราตายลงไปชีวิตของเราจะได้ไม่มีอะไรต้องติดข้องหมองใจไม่มีอะไรผูกพันกับคนที่เราเคยไปพูดไม่ดีกับเขานะครับทุกวันนี้เนี่ยมัซฮับตามทางมัซฮับทั้ง4มัซฮับเนี่ยการขอมาอัฟคนที่เราไปทําไปซอลเลมเขาเนี่ยนะไปพูดใส่ร้ายเขาไปพูดจาไม่ดีกับเขา3มัซฮับมีความเห็นตรงกันว่าตอนเราไปขอมาอัฟน่ะเราจะต้องบอกด้วยนะว่าเราไปพูดอะไรไม่ดีกับเขาต้องลงรายละเอียดด้วยถามว่าเรากล้าปะล่ะไม่กล้าหรอกครับนะแต่มีมัซฮับหนึ่งคือมัซฮับของท่านอิหม่ามมาลิกีนะบอกว่าแค่ไปขอมาอัฟไม่จำเป็นต้องเจาะจงรายละเอียดก็ได้เราคงต้องอาศัยมัซฮับนี้แหละครับเพราะอย่างน้อยถ้าเราไม่กล้าที่จะอะไรครับไม่กล้าที่จะไปขอมาอัฟเขาไปบอกเขาตรงๆว่าเราเคยพูดจาไม่ดีอะไรกับเขาเอาไว้ก็ขอเหมือนที่เราเคยขอกันมีอะไรที่ล่วงเกินไปทางด้านคำพูดวาจาจิตใจฉันขอมาอัฟด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่ถูกซอลเลมนะครับเมื่อพี่น้องของเรานั้นสำนึกแล้วว่าสิ่งที่เขาทำกับเรานั้นเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเมื่อเขามาขอมาอัฟเราขออภัยกับเราอภัยให้เขาเถอะครับสิ่งที่ให้นะและเราไม่เสียอะไรคือให้อภัยนะครับและใจเราก็จะเป็นสุข
ใจเราก็จะไม่อาฆาตแค้นกับใครเมื่อเราเจอใครเราก็จะสามารถยิ้มได้อย่างเต็มปากนะให้สลามกันได้อย่างเต็มปากนะครับฝากเอาไว้วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا اللهم ربنا تقبل منا صلواتنا اللهم احفظألسنتنا عن كل ما يرضيك واجعل لنا عليه سلطان ولا نقول إلا حقا ولا نشهد إلا صدقا يا رب العالمين اللهم باعد بيننا وبين الغيبة والنميمةاللهم لا تشغلنا بالناس واشغلنا بأنفسنا وأصلحها رغما عنها اللهم قربنا إليك بالقول والعمل الصالح ربناوجعلنا كتابنا في عليين واحفظ لساننا عن العالمين اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة اللهم طهر ألسنتنا وكلامنا من العيوب اللهم تب علينا واقبض ألسنتنا عن الغيبة قبل الموت يوم لا ينفع الندم ولا المعذرةاللهم تب علينا واغفر لنا زلاتنا وما نتلفظ به ألسنتنا فيها ما يغضبك منا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلمصلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم